ตุ้มรสรินจำฝังใจถูกเพื่อนรักดาราหักหลังตุ้มรสรินเผยครั้งแรกพร้อมเปิดตัวลูกชายคนเล็กแววมาว่าจะได้ลูกสะใภ้เป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังแถมตอนนี้ลูกๆสานต่อรับงานในวงการสมัยก่อนไปถ่ายละครพระเอกรุมจีบขนาดไหนพี่ตุ้มบอกว่าก็มีหลายหนุ่มอยู่เหมือนกันเขาเป็นคนสุภาพน่ารักเอาของมาให้ถึงบ้านก็มีผู้หญิงคนนี้ไม่แพ้ทางพระเอกแต่ไปแพ้ทางผู้กำกับพี่ตุ้มบอกว่าเขาเป็นผู้กำกับแล้วเขาก็เป็นตากล้องเขาตั้งใจถ่ายเราเสร็จแล้วเขาก็จะดูว่ามุมไหนเราสวยเขาใส่ใจในรายละเอียดแพ้คารมด้วยไหมพี่ตุ้มบอกว่าจริงๆไม่เท่าไหร่นะถ้าพูดถึงความหลังที่ผ่านมาเขาจะเป็นคนที่มีเรื่องผู้หญิงมีนางเอกคนไหนมาเล่นเขาก็จะจีบหมดทุกคนก่อนเราเข้ามาเราก็ได้ยินมาบ้างว่าเขามีเรื่องผู้หญิงเดี๋ยวจะโดนจีบเสร็จแล้วเขาก็จีบจริงๆแต่คราวนี้เขาทำดีกับเรามีคนนี้แหละที่เราไปกินข้าวด้วยแล้วเราก็พูดมาคำนึงว่าไม่ชอบคนดื่มเชื่อไหมตั้งแต่นั้นมาเขาไม่กินอีกเลยชีวิตแต่งงานมีลูก2คนแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพี่ตุ้มบอกว่าเวลาเราไปกองเราก็เอาลูกไปด้วยเราก็ของทุกอย่างใส่รถลูกก็จะไปอยู่กับกองถ่ายแสดงว่าวัยรุ่นจนถึงเป็นคุณแม่พี่ตุ้มก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปพี่ตุ้มบอกว่าใช่ค่ะก็อยู่หน้ากล้องแล้วก็อยู่เบื้องหลังแต่ก็มีเรื่องให้ต้องหย่ากับสามีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่ตุ้มบอกว่าก็เป็นธรรมดาผู้ชายไปมีอะไรอย่างนี้คือน้องคนนั้นเป็นคนที่พี่เอามาเล่นละครเทสเขาด้วยตนเองเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปมีอะไรกันโกรธไหมเสียใจไหมผิดหวังไหมที่คนของเราเองเป็นแบบนั้นพี่ตุ้มบอกว่าก็เสียใจนะใครบ้างไม่เสียใจสามีไปมีคนอื่นก็ผิดหวังผู้หญิงคนนี้เราเอามาเล่นละครแล้วเขามาทำกับเราได้แต่สุดท้ายมันทำให้พี่ต้องออกจากบ้านใหญ่พี่ตุ้มบอกว่าค่ะตอนนั้นก็ฝากลูกไว้กับอดีตสามีเรามองว่าอนาคตของเราควรอยู่กับตระกูลของเขาอยู่กับกันตามากกว่าซึ่งเราเป็นนักแสดงงานอะไรก็ไม่แน่นอนเราก็เลยคิดว่าให้เขาอยู่กับพ่อเขาดีกว่าอย่างน้อยก็มีคุณย่ามีพี่ป้านะอาดูแลตอนนั้นเสียใจมากไหมพี่ตุ้มบอกว่าก็เสียใจเราเคยอยู่กับลูกเราแล้วอยู่ๆเราไปอยู่เองมันก็เงียบก็คิดถึงลูกปัจจุบันเธอผันตัวเองไปทำงานเพื่อสังคมในบทบาทของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีมายาวนานกว่า7ปีแล้วพี่ตุ้มไปสมัครเองค่ะคือเรามีความรู้สึกอยากทำงานเพื่อสังคมจริงๆเป็นงานจิตอาสาขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ